อบสกูชี่ชิ้นไหนมากที่สุดตอนนี้ชิ้นทุกชิ้นเลยค่ะทุกชิ้นเกือบทุกชิ้นเลยค่ะสองสาวนะคะชอบเป็นตัวไหนนะตัวไหนทุกชิ้นเลยชอบสกูชี่ทุกชิ้นเลยนี่โดยเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Meow Wok Channel สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่เหมือนกันนุ่นนะคะก็จะพามาชมมุมของเล่นที่เราจัดใหม่ใช่ไหมคะนุ่นใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอสกุชชี่ทั้งหมดนะคะที่เราวางไว้ใช่ไหมก็จะเยอะมากดูสิแบบเรียงกันเป็นแถวแล้วก็อันนี้เป็นสกูชี่ที่มาใหม่แล้วเราก็จะมาวางไว้แล้วไหนคะน้องมุ้งอันนี้พี่เกดให้มาอ๋ออันนี้ที่พี่เกดให้มามี2สีแล้วอ๋อเลยเอามาให้เขาที่ไหนนี่ค่ะวางไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใหม่เนาะอันนี้สรุปแล้วใครเป็นคนจัดให้คะคุณแม่จับมาคือเซอร์ไพรส์มากเพราะคุณแม่จัดให้สวยนี่มี2อันแล้วไหนคะอันนี้ของพี่เมลอันนี้ของน้องมุ้งไหนน้องมุ้งโชว์สิมีทั้งละอันเลยโชว์สิก็ได้ลูกดูให้ดูหน่อยอันนี้เกะแกะกัดยังไม่ได้อันนี้เป็นของอะไรลูกของเล่ยๆอ่ะชูขึ้นกล้องมาค่ะนี่นะเป็นของเล่ยๆมี2สีเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จัดเป็นหมวดหมู่เลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะจัดเป็นใส่ตะกร้าทีละอันอันนี้มันจะเป็นแบบของไม่แท้แต่ว่าวางไว้มันน่ารักมากนี่นะเป็นของไม่แท้เขาจะมีเป็นพวกกล่องนมอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้มาจากรีโอทอยนะคะร้านรีโอทอยเนาะแล้วก็ร้านนี้บางอย่างยังไม่ได้รีวิวเลยใช่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันในคลิปถัดๆไปถ้าใครอยากให้รีวิวก็กดไลค์กันเยอะๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีสปินเนอร์ด้วยนะใช่อันนี้ก็เป็นจากทางร้านรีโอทอยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้มี2ตัวสายเค้กพี่จริงอ่ะเรามี3อันวีแรมโบ้วีแรมโบ้หรือเปล่าลูกอันนั้นอ่ะเป็นเค้กอันนี้ที่เล่นกิจกรรมมาน้องตินตินใช่ช่องน้องตินตินชาแนลนะคะอันนี้ของร้านชวานี่เราก็จะมีอันนี้นะคะเป็นคลิปอันนี้เราก็ยังไม่ได้รีวิวเลยอันนี้เขาเรียกว่ามีแท็กด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ของพี่สแตมอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อ่ะว่าพี่หมิวไปเล่นสองสุ่มของพี่สแตมมาคือแบบดีใจนะเพราะว่าเราได้ในวันงานร้านรีโอทอยใช่ไหมลูกใช่แล้วนี่ก็อันแรกด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมสกูตชี่ของเขานะคะโอเคก็มีพอสมควรเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะคะทางร้านรีโอทอยก็ส่งมาให้เราได้รีวิวเนาะบางส่วนโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูมุมถัดไปมุมนี้ข้างๆกันเลยก็คือจริงๆแม่ยังไม่รู้ว่าจะไปลงตรงไหนนะแม่ก็เลยเอามาวางตรงนี้ก่อนอิเล็กทรอนเพราะปกติแล้วตรงนี้ด้านหลังของตัวอิเล็กทรอนมันจะเป็นอะไรลูกบ้านบาร์บี้เป็นบ้านบาร์บี้นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นแล้วอ่ะไม่ค่อยได้เล่นแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยมาจัดใหม่เนาะเหมือนไปทำคีโมมาเลยตอนนี้บาร์บี้ทำคีโมได้ด้วยนี่ค่ะไปเสริมสวยมาไงอันนี้ฝีมือใครเนี่ยโปเกมอนเนี่ยสวยจังแล้วของพี่หมิวไปไหนอะคะอยู่ในตู้ค่ะไปชมไว้อยู่ในตู้แล้วตอนนี้ตู้เล็กมากเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเปิดกันดูว่าตู้เก็บของของพี่หมิวกับน้องมุกนะจะใครจะเรียบร้อยกว่ากันแล้วมุมนั้นอะลูกแม่เห็นนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีอะไรบ้างตุ๊กตามีเตียงบาร์บี้จริงๆเตียงบาร์บี้อันเนี้ยก็ซื้อมาคือพี่หมิวอยากได้ไงแม่ก็ซื้อให้แล้วก็มันมีไฟมีเสียงใช่ไหมใช่แต่ว่าเราถัดออกเยามันใจแล้วก็ต้นคริสต์มาสที่วันเขางานคริสต์มาสใช่ไหมเราเอามาจัดกันแต่เร็วมากเลยนะจะปีอีกแล้วเนาะเราก็จัดครบปีแล้วอ้วนนุ่มน้องมุกหล่นอาจจะเห็นฝุ่นเขินหน่อยเพราะว่าไม่ได้เล่นใช่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เป็นไหนกล่องพัสดุนะคะที่ยังไม่ได้แกะอันนี้จากพี่อันนี้เกะต้องสามกล่องเลยนี่ไม่เกะจากพี่อันนี้แล้วก็ตรงนู้นของพี่อันนี้อีกหนึ่งซองเป็นใช่เป็นผ้าแล้วน้องมุกวันนี้น้องมุกอ๋อฟันหล่อยแล้วเพราะว่าน้องมุกไปถอนฟันมาแล้วก็ชาอยู่เลยใช่ไหมลูกป้านี่แล้วก็มีอันนี้กล่องพัสดุยักษ์รอติดตามชมกันนะคะว่ามันคืออะไรใช่แล้วก็มีของอะไรที่ได้มาเมื่อวานนี้เป็นจากร้านสำเพ็งทอยนะคะจากร้านพี่นุ่นสำเพ็งทอยนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นยังไม่บอกเนาะว่าเป็นอะไรใช่ไหมลูกไม่เคยรู้แล้วใช่แล้วก็เราจะมีแบบว่าเป็นของรางวัลมาจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆด้วยนะให้ไปติดตามกันนะทางเพจของ Miu Mook Channel ตัวอะไรแต่นี้ลกมากนี่มุมนี้นะคะเป็นบ้านตุ๊กตาที่เราซื้อกันมานะแต่ก็ยังไม่ได้
เอามาทำละครกันสักทีแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่แม่อันนี้คุณแม่ไปซื้อมาถูกมากเซตละ100บาทอันนี้มีหรือยังคะยังเลยเดี๋ยววันไหนก็มารีวิวเป็นทางบ้านให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วบ้านเรานี่ขายเซอร์ไพรส์เยอะมากจริงๆแล้วกล่องอันนี้อ่ะลูกกล่องอันนี้มีสมูทชี่มั้ยมีเอาไปวางไว้ตรงนู้นไว้ให้หนูไว้ตรงนี้ถอยหลังหน่อยน้องมุกถอยหลังไปหน่อยค่ะโอเคกล้องจะได้เห็นได้กล้องนี่ใครอยากเห็นสมูทชี่ที่มีตำหนิถ้าใครยังไม่ดูที่คุณแม่ซ่อนกระเป๋าสมูทชี่ชิ้นนี้ก็ไปดูได้นะคะตลกมากเลยค่ะอ๋อที่แจ้งพี่หมิวแต่ตรงกล้องตรงนั้นอ่ะแค่นี่ดูเพื่อนๆดูตอนนี้คุณแม่เป็นคนถามพี่หมิวจำได้เลยฟ้องร้องอีกแล้วพี่หมิวฟ้องร้องอีกแล้วฟ้องร้องอีกแล้วตรงนี้อันนี้คือน้ำมุกโกรธที่สุดตรงนี้อุ้ยหน้าแตกแล้วแม่ค่ะคนเอาเหรอใช่หรอแล้วแบบแต่นี้ไม่เป็นไรลายของเล่นมันก็ต้องมีสึกหลอกกันบ้างใช่แล้วคะแตงโมอันนี้เนื้อแน่นมากแล้วอยู่ได้นานมากไม่มีตำหนิด้วยใช่ไม่มีตำหนินะของพี่ป้าป้าพานั่นเองแล้วก็ที่ชอบที่สุดในกล่องนี้มีถั่วอุ้ยอันนี้ของแบรนด์ชวาอันนี้ได้มาเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยใช่เป็นตัวอย่างเลยที่เราได้มารีวิวอันนี้น่ารักยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันอันนี้ชิ้นแรกที่เรามีสกูชี่แท็กชิ้นแรกเลยฮัลโลนั่นนะอันนี้ชิ้นแบบว่าสุดยอดของสกูชี่เลยน้องมูจะเล่นอะไรน้องมูชอบเล่นแบบว่าทำเป็นนมโตอ่ะใช่ไหมมีฟองอากาศด้วยนี่ชิ้นนี้ก็แบบถ้าเรื่องจริงๆเลยนี่แล้วอันนี้มีอันนี้กล่องนี้มีสกูชี่ด้วยนะคะสวิตช์ฮอลแบบคุณแม่ทำให้มันแบบดูน่ารักมากเหมือนแบบคนแบบของเลยนะใส่กล่องเก็บไว้ไหนมาดูดิอันนี้เป็นอะไรซึ่งไม่ทอดเราไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าใส่เราส่วนมากเราจะไหนโชว์ปลิ้วว้ายเป็นไส้ไหลออกมากินไม่ได้ค่ะลูกต่อไปเป็นส้มโอเลนโออาร์เอ็นจีโอเลนโผล่ส้มแต่น้องมุ้งมีน่าดูอะอะไรนะเขาเรียกว่านานาบัวเข็บไม่ใช่นี่ทุกคนท่านไหนบีบส้มว้ายไส้หลายอันนี้ความพิเศษมันมี2เม็ดนะสองเม็ดสวัสดีครับลีลาคุมะลีลาคุมะไส้แตกไปแล้วเดี๋ยวให้ดูมันเป็นนี่ก็สาวสาวก็มาดูมุมของเล่นนะคะเซอร์ไพรส์ไงกลับมาจากโรงเรียนแม่จัดให้แต่ห้ามซื้อเล็กไม่เดี๋ยวจะไปถ่ายในห้องนอนให้ดูอีกค่ะเออใช่คือต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวแล้วน้องมุกกับพี่หมิวชอบสกูชี่ชิ้นไหนมากที่สุดตอนนี้ชิ้นไหนชิ้นทุกชิ้นเลยค่ะทุกชิ้นเกือบทุกชิ้นเลยค่ะสองสาวนะคะชอบเป็นตัวไหนนะตัวไหนทุกชิ้นเลยชอบสกูชี่ทุกชิ้นเลยที่โดยเฉพาะตัวนี้วายแต่จริงๆแล้วเวลาเราเล่นของเล่นเราต้องเก็บให้เป็นยังไงลูกแล้วเก็บแล้วนี่จะหมดแล้วให้ใครอยากเห็นอันนี้คือสกูชี่ตั้งแต่แรกเลยที่พี่หมิวเล่นเดี๋ยวค่อยมาเปิดให้เพื่อนๆดูคลิปหน้าดีกว่าวันนี้เราให้ดูกันก่อนว่าเรามาจัดอีกห้องของเล่นใหม่กันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะอาจจะไปถ่ายห้องนอนให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่ารอก่อนเพราะว่ามันยังจัดไม่เสร็จเลยใช่ค่ะนั้นคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมอะไรกันคะลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe